สวัสดีครับสวัสดีครับมารีวิวต้นไม้นะครับนี่ซื้อมาจากไหนวะแต่มันจะเป็นไม้ทางเหนือนะผมเคยกิน2528ที่ดอยอ่างขางอันนี้คือต้นแต่นั้นแต่เราเรียกต้นอะไรครับเรียกต้นเปปปิโน PEPINO เปปปิโนนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ซึ่งมีผลสูงประมาณนี้นะมันเป็นพันเครือเรื่อยไปเรื่อยมาแต่ว่ามันสามารถหักแล้วไปชำได้นะครับซื้อมา3ต้นวันนี้วันที่29 มีนา 66 3ต้นเขาโทรถามเมื่อวานยังเอาอยู่ไหมครับ2วันที่แล้วเขาบอกเอาครับส่งมารวมค่าส่ง256 บาทถึงมาบ่ายวันที่29 มีนา 66ประมาณ2-3ก็ตอนก็จะไปปลูกดูครับปลูกหน้าบ้านนี่แหละครับปลูกกระพงมะเขือนะครับนี่ก็สามารถไปปักชำได้นะครับมารีวิวสภาพก็ดีครับมัดผมก็แกะพันมาเป็นแบบนี้แล้วก็มัดอีกพันเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวนี้มาแล้วก็มัดแพ็คอย่างดีแล้วตึ๊กตึ๊กนะครับตอนนี้ลักษณะการผ่านมาบ้าน2ประมาณนะเดาอะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปรดน้ำสักหน่อยนะครับเพปปิโน P E P I N O เพปปิโน P กี่ตัว PPE ตัวเป็น PI น่าจะ P ตัวเดียว PEP เราแกะแล้วก็สูตรอันนี้ก็เข้าไปเป็นไม่ตายนะครับก็ต้องเป็นดินข้างถึงร่วนนะไม่มีต้นหนักหมดทุกคนแล้วก็อุ้ยต้องหาอะไรตัดแล้วนะต้องหาอะไรตัดนะครับอึ๊บครับแล้วก็แกะแล้วก็พันมารีวิวกันส่งมาให้นะแล้วก็แกะครับครับนี่แล้วก็รดน้ำดินยังพอชื้นอยู่นะครับเป็นดินร่วนไม่ใช่ดินแกมดำผสมดินนิดหน่อยแล้วก็ทรายดิบดินหมูควายอะไรนิดหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปวางไว้พรุ่งนี้ปลูกกันครับสวัสดีครับ